่อนจะถามน้องมิ้นนะถามเมียจ๋าก่อนเลยว่าพ่อแม่อนุญาตให้มีแฟนตั้งแต่อายุเท่าไหร่พ่อแม่บอกว่าเมย์ลูกจะต้องมีลูกเอ้ยไม่ใช่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 มีแฟนสิข้าไม่ข้าไม่ยอมเลยไม่ใช่บอกว่าต้องมีแฟนหลังจากเรียนจบแล้วแล้วแอบมีตอนอายุเท่าไหร่ไม่ได้แอบเพราะว่าไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอไม่ค่อยได้เจอผู้ชายตายแหมพอมาเจอหลักหนักๆก็มาเจอกันไทยเลยน้อยครั้งแรกในชีวิตประสบการณ์ชีวิตเลยน้อยเลยโดนหลอกมาตลอดพูดเหมือนพี่เมย์ว่าให้เรียนหนังสือจบก่อนแล้วจริงๆตัวหนิงเองเนี่ยมีแฟนจริงๆก็ตอนที่รับหลังจากรับปริญญาเรียบร้อยแล้วเห็นมั้ยไม่น่าเชื่อเนอะสาบานให้ป่ะไฟไหม้สาบานมีไม่3หลังเลยมีคนมาจีบมั้ยมีแต่ว่าไม่ได้แฟนใช่ไอ้ล่ะไอ้ล่ะบ้านเอไม่ค่อยซีเรียสเรื่องพวกนี้โอ้เนาะเอก็บอกให้ลูกฟรีอิสระได้เลยไม่ใช่คือเค้าไม่ได้พูดคือลูกคนจีนน่ะก็ต้องแบบว่าอยู่ในบ้านไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้อะไรอย่างงี้มีแฟนอายุเท่าไหร่เกือบ20โอ้โหมีแฟน20ปีที่แล้วเหรออีบ้าพี่ตั๊กโอ๊ยพี่มีแฟนช้าพี่มีตอนก่อนเตรียมอนุบาลนู่นแหละน้องมิ้นดีกว่าหนูล่ะลูกมิ้นล่ะใครคุณพ่อบอกว่าอนุญาตให้น้องมิ้นมีแฟนตอนอายุเท่าไหร่จริงๆของมิ้นจะแบบคล้ายๆพี่เอกคือเป็นบ้านคนจีนคือเขาก็จะไม่ได้พูดหรอกว่าแบบมีแฟนได้ตอนนี้เท่าไหร่แต่คือจะว่าอย่าเพิ่งมีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยอะค่ะแล้วมีน้องชาย3คนอย่าเพิ่งมีแฟนแบบอย่าเพิ่งมีเป็นตัวเป็นตนให้ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนานๆคือพ่ออยากให้คบใครก็แบบคบจริงจังถึงอันนี้ดีนะดีนะเห็นบอกคุณพ่อห่วงมิ้นมากเรียกคุณพ่อเนี่ยไม่ให้ไปไหนคนเดียวนะจะต้องให้น้องชายเนี่ยไปเป็นบอดี้การ์ดจริงไหมคะจริงค่ะคือไม่ว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็คือถ้าพ่อไปพ่อก็จะนั่งอยู่พ่อนั่งรออยู่ร้านนี้นะไปเดินช้อปปิ้งสยามเสร็จก็กลับมาใช่เหมือนเราเคยเจอเขาตามที่ห้างอะไรสักอย่างไม่รู้ที่เอ็มบาซีใช่แล้วเขามาเขามีคนมาน้องชายคือแขกมาในรายการแล้วเนี่ยมีไหมที่แกไม่เคยเจอมีใครบ้างเราท้ายาหนิงใหม่เลยนะคะเป็นหนิงอลาวเดอะเวิร์ลขอน้องค่ะคือผ่านนี่คือคุณพ่อเขาว่ายังไงคือคุณพ่อก็ถามแม้ว่าแบบคบกันแบบไหนแบบเพื่อนหรือว่าแบบแฟนคือพ่อจะไม่กล้าถามเราตรงๆก็จะผ่านแม่หรือผ่านน้องๆอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ค่อยกล้าพูดกับเราเพราะว่ากับพี่ภูผาเนี่ยคือรู้จักกันมานานพอสมควรแล้วค่ะก็เขาก็ยังแบบให้เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆกี่ปีละกี่ปีละเป็นเพื่อนมากี่ปีละกันมา4ปีแล้วค่ะโอ้โหนะ4ปีอ่ะตั้งแต่อายุ16 17เองเอาอย่างงี้ค่ะคุณพ่อค่ะหนิงขออนุญาตนะคะเดี๋ยวจะถามคำถามที่คุณพ่ออยากถามแทนค่ะสถานะของมิ้นกับภูผาเป็นอะไรลูกฮะก็เป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าแก้มแดงมากเลยนะคนที่รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยเออไกลแล้วเนาะ4ปีแล้วเราอยู่ตั้ง21แล้วก็แต่ว่าสังเกตนะสังเกตหลังๆเนี่ยใน IG ของมิ้นนะจะมีแบบว่ารูปภูผาเยอะขึ้นบางทีเป็นคงเป็นคลิปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปิดตัวมากขึ้นใช่ไหมก็เหมือนก็เรื่อยๆจริงๆคือมินไม่ได้ฟิกว่าเราจะต้องไม่ลงรูปคู่เลยหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติให้มันธรรมชาติเรื่อยๆไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วได้เขาภูผาค่อนข้างกลัวพ่อของน้องมินหรอใครๆก็กลัวคือพ่อจะเป็นคนจีนน่าจะแบบดุๆอย่างเงี้ยตลอดเวลาไม่ต้องภูผาหรอกแค่เพื่อนเราเพื่อนผู้หญิงไปบ้านยังต้องแบบสวัสดีแล้วรีบเข้าบ้านนี่ทำยังไงอะคุณพ่อดุๆอย่างนี้แล้วเขาทำยังไงภูผาทำไงอะไม่เคยเจอแบบจริงๆนะคือจะเจอแบบตอนไปรับไปส่งอะไรแค่นั้นนะคะแต่ถ้าแบบมานั่งร่วมโต๊ะอะไรเงี้ยยังไม่มีลองยกตัวอย่างที่เขาแบบเจอคุณพ่อแล้วเขากลัวเขาแสดงก็ประมาณนี้นะก็จะผู้ผ่าเขาจะเป็นคนพูดเหมือนติดอ่างแล้วใหญ่กันใหญ่เลยนะจริงเหรอผ่าเนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนแบบสุภาพนอบน้อมมือแล้วเวลาเดินเขาก็จะทำมือไว้อย่างเงี้ยแล้วแต่เขาเป็นคนดีมากนะเป็นน้องที่น่ารักรู้จักอีกแล้วรู้อีกแล้วรู้ว่าคนดีรู้ยังไงรู้จักรู้ยังไงก็จะไปวันนี้ฉันก็ต้องเชียร์เขาสิก็จะเดินอย่างเงี้ยคือผ่านๆเจอก็จะสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นพ่อว่าไงพ่อชอบไหมหรือว่าพ่อมียังไงบ้างโอ้โหอันนี้พ่อไม่เคยชวนใหญ่อะคุณพ่อมักเป็นอย่างนี้แหละจะไม่นิ่งๆวางฟอร์มเหมือนกันจะนิ่งๆกับฟอร์มแต่จริงๆดูเนาะเขาดูอยู่เขาก็แบบคอยดูอยู่ห่างถ้าเขาห้ามเขาห้ามไปแล้วอย่างน้องมิ้นเนี่ยมีแม้ประสบการณ์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเรื่องความรักอะแล้วแบบเราไม่กล้าคุยกับพ่อแม่ดุอ่ะเราไปปรึกษาเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นไหมคะไม่นะคะของมินคือเพื่อนสนิทเลยคือแม่ทุกวันนี้ยังนอนด้วยกันอยู่เลยคือมีอะไรก็จะนอนคุยกันตลอดว่า
เพื่อนคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจะเราจะพูดคุยกับที่บ้านเพราะมีรู้สึกว่าไม่มีใครที่เราไว้ใจได้เท่ากับพ่อแม่ต่อให้เป็นเพื่อนสนิทแค่ไหนเราก็ต้องเลือกเล่าว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเขาควรรู้มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยว่ามินค่อนข้างที่จะโอเคมีอะไรคือเราพูดกันตรงๆชอบอะไรไม่ชอบอะไรคือพูดแล้วเขาไม่ได้แบบดุหรือตีเราไงพอเขาพูดเขาก็จะให้ข้อคิดว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้คือเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะให้เหตุผลเราว่าเพราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีไหมว่าพอเขาให้ข้อคิดมาแล้วแล้วเรายังแย้งที่จะไม่ทำตามมันก็มินว่าวัยรุ่นมันก็มีบ้างแล้วเขาทำยังไงเขาก็จะค่อยๆพูดค่อยๆดูคือไปไหนมาไหนคือมินไปกับพ่อแม่ตลอดเขาก็จะคอยดูคอยบอกว่าอะไรดีไม่ดีคือเขาจะคอยแนะนำบางทีเราผิดพลาดบ้างเพื่อให้ได้เรียนรู้เขาก็จะให้เราแบบในเมื่อคุณไม่เชื่อคุณทำแล้วพอมันผิดพลาดมาเราก็จะได้เห็นว่าเออทำไมเราไม่เชื่อล่ะคนนั้นนอนสอนง่ายด้วยเนาะพ่อแม่เขาดีไงเพราะว่าลูกมีปัญหาอะไรลูกมาปรึกษาเนี่ยพ่อแม่รับฟังไงไม่ดุไงแต่ผัวพี่นี่ไงขึ้นเลยไงพอลูกอะไรขึ้นโมโหต่อเลยนึกไม่ได้นะโอ้ยเนี่ยตัวพี่จุ๊ยทำแบบนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีสถานการณ์สมมุติมาทดสอบน้องมิ้นนะว่าเจอเหตุการณ์ใบชนุนโอ้ยปวดหัวจะแก้ยังไงนะอ่ะสักครู่ค่ะ